ปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะคะจะดำเนินตามรอยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานแห่งความสุขค่ะการรู้รักสามัคคีนะคะถ้าเรามีความสามัคคีเราก็จะทำงานได้อย่างสำเร็จค่ะเชื่อว่าถ้าคนเรามีความสามัคคีกันในหมู่คณะในสังคมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ